พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงเขาก็สวยของเขาอีกแบบหนึ่งชีวิตที่ไม่สมบูรณ์เขาก็มีความสวยในแบบที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองพิจารณาเห็นกังหันบางอันก็หมุนบางอันก็ไม่หมุนถามโยมที่มีความรู้แล้วโยมบอกว่ากังหันนี้เขามีเหตุผลที่จะทำให้หมุนก็ได้ไม่หมุนก็ได้ทั้งที่มีลมมาลมก็แรงแต่เมื่อกังหันตัวใดที่ยังชาร์จไฟไม่เต็มก็ยังต้องหมุนต่อไปเพื่อชาร์จให้เต็มส่วนบางตัวที่เต็มแล้วต่อให้มีลมก็ไม่จำเป็นต้องหมุนจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าผิดถูกอย่างไรก็ขออภัยแต่พิจารณาเห็นว่าในทุกๆความแปลกตาล้วนมีความสมบูรณ์และความสวยงามในมุมของตัวเองทั้งนั้นถ้าจะบอกว่าชีวิตวันนี้หลายคนรู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งที่รู้สึกบกพร่องกว่าคนอื่นคนที่สมบูรณ์กว่าอาจจะรู้สึกอิจฉาในความไม่สมบูรณ์ของเราก็ได้ถ้าใครจะยังน้อยใจกับความไม่สมบูรณ์ที่เราไม่เหมือนใครก็ขอให้ตั้งใจและหาข้อดีในชีวิตมองเห็นให้ได้ว่าเรายังมีข้อดีที่หลายคนอาจจะอยากเป็นเหมือนกับที่เรากำลังเป็นอยู่ก็ได้มั้งเงินความร่ำรวยยศตำแหน่งอาจไม่ได้ตอบโจทย์คำว่าความสำเร็จที่สุดของชีวิตก็ได้พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงเขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะ